สิงหาคมวันที่31สิงหาคมโดยประมาณปรากฏว่าวันขอพูดถึงเดือนมิถุนาก่อนมิถุนาที่วันเปิดสร้างไรายได้แค่1อาทิตย์มันก็หมดเดือนแล้ววันได้มา170เหรียญน,นะคะอาทิตย์หนึ่งเปิดสร้างไรายได้ได้170เหรียญอุ้ยดีใจมากเลยอะ่ะได้จริงอะ่ะก็กอกอะไรทุกอย่าง เรียบร้อยค่ะแล้วขั้นตอนการโอนเงินของเขานะคะขั้นตอนการโอนเงินเขาก็จะแจ้งเราว่าเออตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้นะแล้วมันก็มาค้างอยู่ที่ขั้นตอนที่บอกว่าเ,ออเงินเข้าสู่ธนาคารในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอาจจะใช้ระยะเวลาล่าช้าประมาณ7วันถ้าล่าช้าเกินเราถุกวันที่22 2 5ถึงแล้วเข้าเปะค่ะ22-25เป๊ะมาก เงินใน a c e b o o k วันก็รอนะคะ22ก็ไม่เข้า23่4 25าก็ไม่เข้าเอาติดวันอะไรนะติดวันเข้าพรรษานะคะเอออาจจะติดวันเข้าพรรษามั้ง u t u b e บางทีติดวันเข้าพรรษาติดวันหยุดของประเทศไทยเงินก็ไม่เข้านะคะก็รอค่ะรอมาจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนตรงตรงตรงเช็คเงินค่ะว่าไม่สามารถ โอนเงินเข้าธนาคารให้เราได้ให้เราไปยืนยันบัญชีอีกครั้งหนึ่งแต่โปรดทราบการยืนยันบัญชีจะทำให้ยอดเงินมีการล่าช้า5 7วันอีกแล้วทีนี้วันก็แบบพอไปเห็นข้อความนี้นะคะวันก็รู้สึกว่าฉันจะทำยังไงดีฉันจะไปยืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะต้องล่าช้าไปอีกเวันโดยประมาณ แล้วพอเงินมันไม่เข้าวันก็ให้น้องสาวเนี่ยเจ้าของบัญชีไปติดต่อธนาคารธนาคารเขาก็บอกว่าไม่มีเงินเข้าเลยนะคะทั้งทัที่เรากรอกทุกอย่างเรียบร้อยค่ะทุกคนกรอกทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนบัญชีใน YouTube เป๊ะนะคะเงินไม่เข้าค่ะธนาคารไม่สามารถตรวจสอบต้นทางได้ค่ะว่าเงินมาจากไหน,นอ่าวันใช้ธนาคารกสิกรนะคะธนาคารกสิกรก็บอกว่าให้เราเนี่ยขอสลิป ะะจาก Facebook และธนาคารกรสิกรบอกว่ามีปัญหาคนที่ทำเพจ f a c e b o o k ไม่ได้เงินเยอะมากแล้วมาติดต่อธนาคารเพราะมันไม่มีสลิปกันโอนเงินค่ะทุกคนทีนี้นะคะน้องสาววันเองคนที่เขาอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็จะเริ่มได้เงินจริงไหมอ่ะมันให้เงินจริงไหมตัววันเองไม่มีเวลาศึกษาจริงๆคะ่ะแล้วทีนี้วันก็ไปหาข้อมูล ว่าคนที่ไม่ได้เงินงวดแรกหลังจากที่เราเปิดสร้างรายได้ในประเทศไทยมีไหมทุกคนเอ้ยเจอเคสแบบเดียวกันเป็นร้อยเคสเลยค่ะตัววันเองคิดว่าอ้อหรือว่าเราอยู่สวีเดนแล้วเรากรอกบัญชีไทยเลยมีปัญหาหรือเปล่าแล้ววันเข้าไปดูนะคะคนที่อยู่ในประเทศไทยกรอกบัญชีไทยไม่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเลย mm hmm. ก็คือจะคิดว่าเป็นเหตุผลเดียวกันกับ มาดามบ้านนาสวีเดนไม่ได้เลยอยู่ในประเทศไทยกรอกบัญชีไทยทุกอย่างทําอะไรเรียบร้อยถูกต้องเหมือนกันแต่ไม่ได้รับเงินพอไม่ได้รับเงินแล้วเราทํำยังไงเราก็ต้องยืนยันบัญชีนะคะพอไอ้ขั้นตอนการยืนยันบัญชีวันก็เลยลองกรอกเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ใส่บัญชีตัวเองที่เมืองไทยปรากฏว่าเรารู้ไหมว่ามันทํางานได้หรือเปล่าเราจะได้รับเงินหรือเปล่าเดือนนี้ไม่รู้คะ่ะทุกคนเราก็ต้อง วันที่31สิงหาคมว่าเงินจะเข้าไหมทุกคนโอ้โหมันแบบวันขอเรียกว่ามันไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยนะคะกับ Facebook. เจอปัญหาอะไรตรวจสอบไม่ได้เลยและที่สำคัญวันขอพูดว่ามันไม่ค่อยโปร่งใสค่ะมันไม่ค่อยโปร่งใสตรงเวลาที่เราทำคลิปนะคะเราจะเห็นยอดวิวคลิปของตัวเองวันมียอดวิวคลิปซึ่งวันคิดว่ามันไม่ผิดกฎชุมชนใดๆทั้งสิ้นไม่มีการแจ้งเตือนอะไรใดใดทั้งสิ้นเปิดสร้างรายได้ตามปกติแต่ ไม่ได้เงินค่ะทุกคนยอดวิวสอง0 0ื่นสามหมื่นถึงหนึ่งแสนหลายคลิปมากเป็น10บคลิปวันไม่ได้เงินสักบาทค่ะพอเข้าไปดูเอ้ยคนดูคลิปเราสั้นไปหรือเปล่าเปล่าคนดูคลิปเรายาวปกติคนดูทุกอย่างปกติแต่คลิปเกือบ20คลิปที่มียอดวิวเยอะมากไม่ไม่ไม่ได้เงินค่ะตรงการแจ้ง อยอดเงินของแต่ละคลิปไม่เข้าค่ะทีนี้วันก็อยากรู้ค่ะว่าทำไมเพราะอะไรเพราะยังไงการให้เงินเพจก็ค่